พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้สถานการณ์สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็พลิกความคาดหมายจริงๆนะครับเพราะว่าพลตำรวจเอกสมยศเขาไม่ยอมครับจริงๆเขาไม่ยอมในการประชุมโอลิมปิกไทยครั้งที่แล้วซึ่งมีพลเอกประวิตรเป็นประธานก็มีการพูดคุยกันถึงสมาคมกีฬาต่างๆก็จะมาพูดถึงสมาคมกีฬาที่ประสบความสำเร็จมีสมาคมไหนบ้างและสมาคมกีฬาที่ไม่ประสบความสำเร็จอันดับบ๊วยที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งมีพลตำรวจเอกสมยศเป็นนายกสมาคมแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบกพร่องเพราะว่าในการไปแข่งที่กัมพูชาก็ไม่ได้เหรียญทั้งที่ทีมที่เป็นคู่แข่งก็หมูทั้งนั้นไม่ได้เป็นทีมที่โดดเด่นอะไรคือน่าจะผ่านแบบสบายๆอ่ะแต่ก็ไม่ผ่านแล้วมีการชุลมุนมีการต่อยกันนักกีฬานักฟุตบอลผสมโรงกับโค้ชมาต่อยในสนามครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุเรศมากใครผิดใครถูกผมไม่รู้ผมไม่สนใจถึงโดยจะโดนต่อยก่อนก็ไม่จำเป็นต้องสู้หรอกครับโดนต่อยก็เฉยๆก็หลบหรือวิ่งหนีก็ได้มันไม่เท่มันไม่โก้หรอกครับที่จะไปเอาชนะกันในสนามฟุตบอลเพราะพวกเราเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับไม่ได้เป็นนักมวยจะใช้อารมณ์ชั่ววูบไม่ได้และไอ้คนที่เป็นต้นเรื่องต้นเหตุก็โดนคุณเนวินชิดชอบสโมสรบุรีรัมย์ไล่ออกนี่ครับถือว่าสุดยอดแม้จะเก่งกาจสามารถขนาดไหนแต่ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะเป็นนักฟุตบอลครับเหมือนนักมวยก็เหมือนกันนักมวยก็ควรจะเก่งในสนามครับในเวทีไม่ได้ไปเก่งตามร้านเหล้าเก่งตามท้องถนนเพื่อนผมเป็นนักมวยหลายคนไม่เคยมีเรื่องนอกเวทีเลยจริงๆเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นนักมวยเขาไปต่อยกับพวกขี้เมาเขาก็ชนะอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเขานั่นคือคนที่เป็นนักกีฬาที่แท้จริงครับปรากฏว่าพลเอกประวิตรก็บอกให้ก็ไม่ได้ไล่นะก็พูดทำนองให้พิจารณาตัวเองนายกสมาคมควรจะลาออกแล้วพลเอกประวิตรก็พูดในฐานะที่คงจะเป็นความคุ้นเคยกันคงจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาก่อนคงจะมีสายสัมพันธ์กันมาก่อนและไอ้พวกริ้วล้อข้างๆพลเอกประวิตรก็เห็นดีเห็นงามด้วยชงปรากฏว่าหลังจากนั้นถัดมาพลตำรวจสมยศก็ออกมาตอบโต้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยหูเบาไปชอบไปเชื่อฟังไอ้คนข้างๆตอนแรกผมก็นึกว่าจะเฉยๆจะไม่ลาออกนะปรากฏหลังจากนั้นก็ยื่นหนังสือลาออกจากนายกสมาคมเลยแล้วก็บอกว่าที่ลาออกเพราะทำตามคำสั่งพลเอกประวิตรคือวางยาไว้แล้วปรากฏว่ายังไงรู้ป่ะครับก็มีการถกเถียงกันว่าถ้าลาออกแบบนี้จะโดนฟีฟ่าแบนนะเพราะว่าการเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลไม่ได้มันมีหลายประเทศที่โดนแบนโดนแบนก็คือไม่ให้ไปแข่งนอกประเทศไม่ให้แข่งรายการไหนทั้งสิ้นนะครับก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันบางคนก็บอกว่าไม่โดนแบนหรอกอะไรทำนองนี้ปรากฏว่าพลตำรวจ
เอกสมยศออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าเขาได้เจอกรรมการฟีฟ่าคุยกันหลายคนเขาลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้โดนแบนแน่การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวแน่ส่วนไอ้พวกที่บอกว่าไม่โดนแบนพลตำรวจสมยศบอกมันเป็นพวกไดโนเสาร์ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้แกมีอารมณ์มากนะและแกก็โมโหมากแกพูดช้าแล้วก็สีหน้าแกเอาจริงเอาจังแกก็ต่อว่านะแต่ไม่ได้พูดถึงพลเอกประวิตรนะแต่พูดถึงผู้ใหญ่ก็คือพลเอกประวิตรนั่นแหละบอกว่าการทำอย่างนี้ไม่ถูกมีอะไรก็น่าจะเรียกไปคุยกันตัวต่อตัวไม่ใช่ออกมาประจานในที่ประชุมอย่างนี้อันนี้ผมเห็นด้วยกับพลตำรวจเอกสมยศนะไม่ใช่สนุกปากแล้วท่านก็บอกว่าท่านเป็นพลตำรวจเอกนะท่านมีศักดิ์ศรีแต่นี่ผมไม่เห็นด้วยนะครับคำว่าพลตำรวจเอกหรือนายก็มีศักดิ์ศรีเท่ากันครับพลตำรวจเอกไม่ได้มีศักดิ์ศรีมากกว่านายนะกรณีคนเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเป็นนายธรรมดาเนี่ยพลเอกประวิตรก็ไม่สามารถเอาไปประจานเอาไปพูดจาถากถางในที่ประชุมได้เช่นกันพลตำรวจเอกมันไม่ได้ใหญ่โตกับนายยันใหญ่โตตอนมีตำแหน่งตอนหมดตำแหน่งแล้วก็คือคนธรรมดาเพื่อนผมเป็นนายพลตกเกษียณอายุมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นทหารแก่ๆเขาเป็นนายพลแก่ๆนายพลนอกราชการไม่ได้มีความสำคัญอะไรหรอกเขาพูดอย่างนี้นะเป็นนายพลเป็นนักเรียนนายร้อยด้วยนะเขายังพูดอย่างนี้เลยอันนี้คำพูดของพลตำรวจเอกสมยศผมไม่โอเคไม่โอเคว่าพลตำรวจเอกจะต้องมีศักดิ์ศรีกว่าคนธรรมดาอย่างนั้นหรือผมเป็นสิบตรีครับผมก็ว่าผมก็ศักดิ์ศรีผมก็ไม่ด้อยกว่าพลตำรวจเอกหรอกครับถ้าเกษียณมาแล้วนะถ้ายังไม่เกษียณก็ว่ากันไปแต่ถึงไม่เกษียณผมก็ว่าผมไม่ได้ด้อยกว่าพลตำรวจเอกเช่นกันนอกจากถ้าผมยังรับราชการอยู่เป็นสิบตรีเนี่ยผมมาด้อยกว่าพลตำรวจเอกใช่ไหมผมก็ด้อยกว่าพลเอกแต่เกษียณมาแล้วผมไม่สนใจแล้วไม่ได้มีใครที่จะมายิ่งใหญ่กว่าผมหรอกจะยศใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องพลตำรวจเองหรอกให้เป็นจอมพลก็ตามมันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับเพราะเราไม่ได้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเราไม่ได้เป็นลูกกระจอกกันอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับพลตำรวจสมยศที่อ้างถึงยศพลตำรวจเองแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแผนหรือเปล่าคิดมาก่อนหรือเปล่าเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าพลตำรวจสมยศยื่นใบลาออกไปแล้วปรากฏว่าสภากรรมการครับที่ดูแลเรื่องนี้เบรกไม่ให้ลาออกพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนนะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านออกมาบอกว่ากรรมการพิจารณาตรวจสอบพูดคุยกันแล้วก็ยับยั้งใบลาออกคือไม่ให้ออกเพราะว่าถ้าลาออกโดยที่โดนกดดันจากฝ่ายการเมืองมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับสรุปแล้วยบยางใบลาออกก็ไม่ได้ออกครับมีคำคมด้วยว่าเขาจะไม่สมาคมสภากรรมการจะไม่ประหารชีวิตจะให้ตายตามธรรมชาติก็คือพลตำรวจสมยศต้องอยู่ถึงครบวาระ11กุมภาพันธ์2567ครับก็อีกปีกว่าเองทนเอาหน่อยและใครที่ต้องการจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลก็ให้หาเสียงเอาก็มีคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนก็มาประกาศเปิดตัวแล้ว
แล้วก็คงมีอีกหลายต่อหลายคนที่อยากจะเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมันเป็นตำแหน่งที่หอมหวานหอมหวนหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าพลตำรวจเอกสมยศตั้งใจจะลาออกจริงๆก็รออีกสักเดือน2เดือน3เดือนแล้วก็มาประกาศว่าผมขอแสดงความรับผิดชอบที่ทีมไทยไม่ได้เหรียญไม่ได้ชนะเลิศที่กัมพูชาขอแสดงความรับผิดชอบที่มีเขตวุ่นวายในสนามมีการต่อยกันผมขอแสดงความรับผิดชอบแล้วผมก็ขอลาออกอย่างนั้นก็จะสวยงามจะสง่างามมากๆแต่การที่ออกมาให้ความเห็นในใบลาออกผมก็ไม่รู้ว่าท่านรู้มาก่อนว่าเขาจะให้ลาออกหรือเปล่าเป็นการเล่นข้อเป็นการเล่นเกมอะไรกันหรือเปล่าแต่งานนี้ผมจะบอกให้ว่าพลเอกประวิตรเสียคนครับเสียคนเสียแก่ก็คือเดินเด็กโดนเด็กถอนงอกเด็กมาพูดมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้แสดงว่าพลตำรวจเอกสมยศไม่สนใจไม่กลัวเก่งพลเอกประวิตรเลยทั้งๆที่ในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เนาะเป็นคันดิเดตคนที่3นะหลังจากคุณพิธาถ้าไม่ผ่านก็จะไม่เป็นคุณเศรษฐาถ้าไม่ผ่านคราวนี้ก็จะเป็นพลเอกประวิตรนะแสดงว่าพลตำรวจสมยศนี่กล้ามากมากเลยกล้าโคตรกล้าเลยนั่นแหละครับคือเรื่องราวของศักดิ์ศรีก็ดีแล้วนะครับมันก็ต้องกล้าอย่างเงี้ยนะครับจะไปกลัวใครวะเป็นตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปกลัวใครก็อย่ามาเป็นเลยก็โอเคก็ดูซิว่าพลเอกประวิตรจะว่ายังไงก็จะเขาเรียกอะไรหวานอมขมกลืนโดนเด็กด่าเพราะว่าถ้าพลตำรวจสมยศกับพลเอกประวิตรก็จะเป็นเด็กแล้วมันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันนะก็สถาบันเดียวกันก็ที่มันวุ่นวายอยู่ทั้งหมดทุกวันนี้ก็เพราะรุ่นพี่รุ่นน้องนี่แหละครับนะครับอ้าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมขอชื่นชมนะผมขอเป็นกำลังใหญ่และเชียร์พลตำรวจเอกสมยศนะครับทั้งที่ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาไม่ได้รอบปีหรอกรอบที่ท่านมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลก็ไม่ได้มีอะไรที่โชว์พาวเลยนะครับก็ไม่เป็นไรมาซื้อน้ำหอมผมหน่อยนะครับน้ำหอมสายมูเตลูครับยี่ห้อมนตาราคา590บาทค่าส่งฟรีสำหรับท่านที่จะบูชาพระพุทธจินดารุ่น666ปีทวีโชครุ่นนี้จ่าสิบเอกดร.ทวีบูรณเกศศิลปาจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างมีเกจิชื่อดัง16รูปนะครับมีท่านเจ้าคุณสมเด็จมาเป็นประธานนะครับเจ้าวาดวัดเครือวันมีท่านหม่อมหลวงน้ำผึ้งมาเป็นประธานนะครับฝ่ายสงฆ์กับฝ่ายคฤหัสถ์งานนี้พิธีใหญ่มากๆถ้ามีตังค์ซื้อสะสมไว้นะครับ 5.9 นิ้ว 12,000 กว่าบาท9นิ้ว 26,000 กว่าบาท12นิ้ว 59,000 กว่าบาทสำหรับเหรียญนั้น290บาทเหรียญนั้นพร้อมค่าส่งครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับผมใน Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยแอดไลน์เข้ามาครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันท่านที่สนับสนุนผมเพื่อไปสู้คดีของคุณอัจฉริยะกับคุณวสินทร์ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมจบท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าท่านกดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีที